เอาละครับก็ขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องเชอร์ล็อกโฮมซีซั่นที่1 EP ที่3ก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปกันก็อยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กับคลิปนี้ด้วยนะครับถ้ากดแล้วเราก็ไปดูกันเลยโฮมตอนนี้เขาก็เบื่อจัดมันก็ไม่ค่อยมีคดีอะไรมันๆให้เขาทำเลยเขาก็เลยมายิงปืนเล่นในบ้านแล้วแน่นอนว่าสันเขาก็ต้องขึ้นมาด่านี่มึงเป็นอะไรอีกแล้วในโฮมผมก็บอกว่าเบื่อมันไม่มีอะไรทำก็เลยยิงปืนแก้เซ็งบอกว่าสันเขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับไอ้นี่ดีแล้วเขาก็หิวเขาก็เลยจะเปิดดูตู้เย็นมาหาอะไรกินพอเปิดปุ๊บก็รีบปิดเขาก็เห็นอะไรแวบๆพอลองเปิดดูอีกทีโหชัดเลยหัวคนแม่งมาอยู่ในตู้เย็นได้ไงวะเนี่ยว่าสันก็เลยถามโฮมว่านี่มึงเจาหัวคนไปแช่ในตู้เย็นทำไมเนี่ยโฮมก็บอกอ๋อหัวนี้เขาเอามาจากโรงพยาบาลตอนนี้กำลังเช็คดูการแข่งตัวของน้ำลายหลังจากการตายหมอวสันก็เลยอยู่ไม่ได้เขาก็เลยจะออกไปด้านนอกส่วนโฮมก็ได้แต่หวังว่าเมื่อไหร่มันจะมีคดีสนุกมาให้เขาทำสักทีและเขาก็โดนระเบิดวสันที่ออกมาด้านนอกเขาก็มานอนกับซาร่าแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรเขาแค่มานอนที่พื้นเฉยๆพอลองเปิดทีวีดูข่าวก็เจอข่าวท่อแก๊สรั่วแถวบ้านตรงที่ตัวเองอยู่เขาก็เลยรีบวิ่งกลับไปหาโฮมเพื่อที่จะไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันมีการระเบิดแต่บ้านที่เขาอยู่ยังไม่เป็นอะไรพอขึ้นไปก็เจอโฮมอยู่กับไมค์คอฟวสันเขาก็นึกว่าโฮมเนี่ยตายแล้วเขาก็เลยรีบมาโฮมก็บอกว่าไม่เป็นไอ้บ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยแก๊สมันรั่วเฉยๆแล้วที่ไมค์คอฟมาที่นี่ก็เพราะว่าเขาเนี่ยอยากให้โฮมช่วยทำคดีให้หน่อยคดีนี้เป็นงานระดับชาติเลยแล้วที่ต้องมาขอให้โฮมช่วยก็เพราะว่าไมค์คอฟต้องทำงานที่ออฟฟิศเขาก็เลยไม่ว่างไปดูเองแต่ว่าโฮมไม่สนใจเพราะว่าเขาไม่ค่อยชอบพี่ชายตัวเองเท่าไหร่โฮมเขาก็เลยบอกไปว่าตอนนี้ไม่ว่างหรอกมีคดีให้ทำตั้งเยอะตั้งแยะเขาก็เลยหันไปคุยกับหมอวสันแทนถามว่าเป็นไงบ้างเมื่อคืนนอนกับซาร่าที่นอนดีหรือเปล่าไมค์คอฟบอกว่าวสันมันนอนโซฟาโฮมก็เออว่ะใช่หมอวสันก็ทำหน้างงไอ้คู่นี้มันรู้ได้ไงแต่ก็ช่างเหอะไอ้พี่น้องคู่นี้มันรู้ทุกอย่างอยู่แล้วไมค์คอฟเอาเอกสารเกี่ยวกับคดีมาให้ดูคนตายเนี่ยชื่อเวตตี้เขาทำงานราชการทางเราเจอศพเขาอยู่บนรางรถไฟที่สถานีเบทเทอร์เมื่อเช้านี้สภาพนี่หัวเละเลยแล้วตอนนี้ทางกระทรวงกลาโหมกำลังวิจัยเรื่องระบบป้องกันขีปนาวุธแบบใหม่และแผนงานอันนี้มันก็อยู่ในการ์ดความจำซึ่งตอนนี้มันหายไปทางเราก็เลยคิดว่าเวตตี้เป็นคนเอาการ์ดไปก็เลยอยากให้โฮมช่วยตามหาการ์ดอันนั้นให้หน่อยพอไมค์คอฟสั่งเสร็จเขาก็กลับโฮมยังไม่ได้ตอบรับเลยว่าจะช่วยแล้วไม่นานสารวัตรเลซาก็โทรตามมาให้โฮมช่วยหน่อยมีคดีมาให้ทำแน่นอนโฮมมันต้องไปอยู่แล้วพอมาถึงสถานีตำรวจสารวัตรก็บอกว่าตอนนี้เราเจอคดีแปลกๆแล้วแหละไอเหตุการณ์แก๊สระเบิดที่บ้านฝั่งตรงข้ามของโฮมมันไม่ได้มาจากสาเหตุแก๊สรั่วมันแค่มีคนทำให้เหมือนแก๊สรั่วเฉยๆแล้วทางตำรวจเนี่ยก็ไปเจอกล่องนี้อยู่ในบ้านที่ระเบิดข้างในกล่องก็มีซองจดหมายเขียนถึงโฮมอยู่ด้วยโฮมก็ลองดูที่ซองจดหมายดูจากตัวหนังสือที่เขียนใช้ปากกาหมึกซึมปาร์เกอร์ปลายเป็นอิริเดียมคนเขียนเนี่ยเป็นผู้หญิงวสันก็งงเป็นผู้หญิงเลยโฮมก็บอกชัดเจนขนาดนี้ทำไมไม่รู้หมอวสันก็ทำหน้าแบบมันชัดเจนตรงไหนวะส่วนของที่อยู่ข้างในซองก็เป็นมือถือสีชมพูสารวัตรเขาก็เลยถามว่าไอ้นี่มันมาจากคดีผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูหรือเปล่าไอ้คนที่โดนแท็กซี่ฆ่าโฮมบอกว่าไม่ใช่ไอ้นี่มันคนละเครื่องแค่มีคนจงใจทำให้เหมือนเครื่องนั้นแล้วสาเหตุที่คนอื่นมันรู้ว่าโฮมทำคดีอะไรมาบ้างเพราะว่าช่วงนี้หมอวสันไม่ค่อยมีอะไรทำเขาก็เลยเขียนบล็อกขึ้นมามันก็เป็นคดีที่โฮมเคยทำมาแล้วก็ดูเหมือนว่ามันมีบางคนเข้ามาอ่านบล็อกนั้นแล้วก็พยายามจะเรียนแบบคดีพวกนั้นพอลองเปิดในโทรศัพท์ดูมันก็มีเสียงฝากข้อความมาด้วยเป็นเสียงตุ๊ดๆๆ5ครั้งแล้วมันก็มีรูปภาพในเครื่องโทรศัพท์โฮมเขาคิดว่าเสียงนี้คือคำเตือนเพราะเมื่อก่อนมันเคยมีสมาคมลับส่งเม็ดแตงโมมา5เม็ดแล้วหลังจากนั้นมันก็มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นซ้ำกันโฮมก็ดูรูปในโทรศัพท์เขาก็คุ้นๆว่าเหมือนจะเคยเห็นรูปนี้ที่ไหนวสันต์ก็ไม่เข้าใจว่าอะไรมันจะเกิดซ้ำอีกโฮมเลยบอกว่าระเบิดไงเดี๋ยวมันจะมีระเบิดอีกวสันต์กับโฮมกลับมาที่บ้านและภาพที่โฮมเห็นในโทรศัพท์มันก็เหมือนห้องใต้ดินที่บ้านเขาอยู่เขาก็เลยลงไปที่ห้องนั้นก็เจอรองเท้าวางอยู่คู่นึงเขากำลังวิเคราะห์มันก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเขาแล้วก็ไม่แสดงเบอร์ด้วยคนที่โทรมาเป็นเสียงผู้หญิงที่กำลังร้องไห้โฮมก็ถามว่านี่ใครผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าฉันแค่ทิ้งปริศนาเล็กๆเอาไว้ให้โฮมก็ถามว่าแล้วนี่คุณร้องไห้ทำไมผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่าเราให้ผู้หญิงคนนี้อ่านข้อความที่ส่งไปให้เท่านั้นเอาง่ายๆก็คือผู้หญิงคนนี้เป็นคนพูดแทนคนร้ายตัวจริงเท่านั้นเธอก็บอกว่าตอนนี้โฮมมีเวลา12ชั่วโมงให้แก้ปริศนาไม่งั้นจะระเบิดผู้หญิงคนนี้ทิ้งโฮมก็เริ่มทำการวิเคราะห์ว่าไอ้รองเท้านี้มันคืออะไรหมอวสันต์เขาก็บอกว่านี่ถามจริงทำไมเราทำได้แค่นี้ทำไมเราไม่ไปช่วยผู้หญิงคนนั้นล่ะโฮมก็บอกว่าเราทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าไอ้มือวางระเบิดเนี่ยมันฉลาดมากเราตามตัวมันไม่เจอแน่นอนทีนี้ก็ช่วยหยิบโทรศัพท์ให้หน่อยหมอวสันต์ก็ถามว่าอยู่ไหนล่ะโฮมบอกว่าอยู่ในเสื้อเนี่ยแหละวสันต์ก็โอ้โหอยู่ที่ตัวมึงได้แท้ไม่หยิบเองวะเขาก็ดูข้อความที่ส่งมามันก็มาจากพี่ชายของโฮมไมค์คอฟถามว่าเรื่องการตายของเวตตี้นี่มีอะไรคืบหน้าบ้างหรือยังวสันต์เขาก็เลยถามโฮมว่าตกลงว่าเราจะเมินเรื่องนี้ไปจริงๆเหรอดูท่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเลยนะโฮมก็บอกว่าอย่าไปสนเรื่องนั้นเลยในเรื่องแผนขีปนาวุธมันไม่เห็นจะมีอะไรเลยไอคนที่ชื่อเวตตี้มันพยายามจะขโมยแผนขีปนาวุธแต่ก็โดนฆ่าแล้วก็โดนแย่งไปจบข่าวตอนนี้เครื่องวิเคราะห์ก็แจ้งเตือนว่าเจอสิ่งที่ค้นหาแล้วเธอคนนี้ชื่อมอลลี่ทำงานอยู่ที่
่แผนกดับจิตของโรงพยาบาลแล้วเธอก็รู้จักกับโฮมเพราะว่าเธอคอยช่วยเหลือโฮมให้ยืมพวกอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็เครื่องมือต่างๆแล้วตอนนี้เธอก็พาแฟนมาแนะนำชื่อว่าจิมจิมพยายามชวนโฮมคุยด้วยแต่ว่าโฮมไม่สนใจเขาก็พูดแต่คำว่าเกย์มอลลี่ก็งงว่าพูดอะไรเนี่ยโฮมก็บอกอ๋อไม่มีอะไรเมื่อกี้บอกว่าให้สวัสดีจิมก็ซุ่มซ่ามทำของตกอีกเขาก็รู้สึกบรรยากาศไม่ค่อยดีก็เลยจะขอตัวกลับก่อนดีกว่ามอลลี่เธอก็คาใจไอ้ที่โฮมบอกว่าเป็นเกย์นี่หมายความว่าไงจิมไม่ใช่เกย์สักหน่อยโฮมบอกว่าผู้ชายที่ไหนดูแลตัวเองดีขนาดนั้นไอ้นั่นมันย้อมขนตาใช้ครีมลบรอยย่นทาหน้าด้วยแถมมีขอบตาช้ำเพราะเที่ยวดึกแล้วยังกางเกงในที่ใส่อีกโผล่ขึ้นมาที่เอวยี่ห้ออันนั้นเกย์ใช้กันเยอะแล้วยิ่งไปรวมกับที่เพิ่งอ่อยโฮมเมื่อกี้ด้วยการทิ้งเบอร์ไว้ใต้ของที่ทำตกยังไงก็เกย์เพราะงั้นก็แนะนำให้เลิกซะจะได้ไม่ต้องเสียใจมารีเธอก็เสียใจมากก็เลยรีบวิ่งออกไปทีนี้เรากลับมาที่คดีกันต่อโฮมก็ถามวสันว่าลองบอกมาซิว่าเห็นอะไรบ้างจากรองเท้าอันนี้วสันก็ลองดูเขาก็บอกว่ารองเท้าผ้าใบอันนี้สภาพยังดีตรงพื้นรองเท้ามันก็สึกพอสมควรเจ้าของมันน่าจะใช้มาสักพักแล้วดีไซน์ของยุครองเท้าเนี่ยมันน่าจะยุค80รองเท้าเบอร์ใหญ่น่าจะเป็นของผู้ชายมีรอยเขียนชื่อด้วยด้านในรองเท้าปกติแล้วผู้ใหญ่จะไม่มีใครเขียนชื่อมันก็น่าจะเป็นของเด็กโฮมก็บอกว่าโหแจ๋วเลยมีอะไรอีกไหมวสันเขาก็บอกว่าไม่มีแล้วแหละเขาก็บอกได้แค่นี้ทีนี้เป็นไงบ้างการวิเคราะห์ของเขาโฮมก็บอกว่าดีมากใช้ได้เลยแต่ว่าพลาดจุดสำคัญไปหมดเลยเพราะฉะนั้นส่งรองเท้ามาเดี๋ยวจะบอกให้เจ้าของรองเท้าอันนี้รักรองเท้ามากเขาขัดซะสะอาดแล้วก็เอารองเท้าไปฟอกขาวเวลาสีมนเปลี่ยนเชือกรองเท้าประมาณ 3-4 ครั้งที่รองเท้ามันมีเศษร่องรอยของผิวหนังตรงที่มือเขาจับรองเท้าเจ้าของรองเท้าน่าจะเป็นคนผิวอักเสบรองเท้านี้ผลิตในอังกฤษมีอายุประมาณ20ปีวสันก็เอาอันนี้ไม่ใช่ของย้อนยุคเหรอโฮมบอกว่าไม่ใช่อันนี้เป็นของเก่าแท้เลยโฮมเขาหาข้อมูลมาแล้วรองเท้ารุ่นนี้เป็นรุ่นจำกัดผลิตปี1989วสันเขาคิดว่ามันจะเป็นของเก่าไปได้ยังไงรองเท้าอันนี้มันยังเลอะเศษโครนอยู่เลยโฮมเขาคิดว่าน่าจะมีคนเก็บรองเท้าอันนี้ไว้แล้วผลจากการวิเคราะห์เมื่อกี้คนที่ติดรองเท้ามันมาจากซัดเช็กแล้วก็มีโครนจากลอนดอนทับอีกชั้นนึงไอเด็กเจ้าของรองเท้าเขาย้ายจากซัดเช็กมาลอนดอนเมื่อ20ปีก่อนจากนั้นก็ทิ้งรองเท้าอันนี้เอาไว้คำถามก็คือเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนั้นแล้วมันต้องเป็นเรื่องไม่ดีแน่นอนโฮมก็ถามว่าจำได้ไหมว่าเขารักรองเท้ามากเด็กคนนั้นไม่มีทางปล่อยให้รองเท้าสกปรกแน่และเขาก็ไม่มีทางทิ้งรองเท้าด้วยถ้าไม่จำเป็นโฮมก็นึกถึงชื่อหนึ่งขึ้นมาได้ชื่อคาร์พาวเวอร์ทั้งคู่ก็นั่งแท็กซี่ไปที่ที่หนึ่งโฮมก็อธิบายว่าเด็กที่ชื่อคาร์พาวเวอร์ปี1989เด็กคนนี้เป็นแชมป์ว่ายน้ำเขาเดินทางมาจากไบรตันแข่งกีฬาแต่ว่าดันจมน้ำตายวสันเนี่ยคงจำไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นไม่มีข่าวออกมาด้วยตอนนั้นมันก็มีแต่คนคิดว่าเรื่องนี้เป็นอุบัติเหตุแต่ว่ามันก็มีแค่โฮมที่คิดว่าเรื่องนี้มีเบื้องหลังแต่โชคร้ายตอนนั้นโฮมยังเด็กส่วนข่าวในหนังสือพิมพ์ก็เขียนว่าข่าวเกิดอาการชักในน้ำกว่าที่คนอื่นจะช่วยเหลือได้เขาก็ตายไปแล้วตอนนั้นโฮมก็รู้สึกว่ามันมีบางอย่างแปลกไปเพราะว่ารองเท้าของข่าวไม่อยู่โฮมพยายามจะบอกตำรวจแต่ก็ไม่มีใครสนใจเลยตอนนั้นข่าวทิ้งเสื้อผ้าไว้ในห้องเก็บของแต่ว่ารองเท้าของเขาไม่อยู่จนตอนนี้มันมาอยู่ที่นี่แล้วแล้วตอนนี้ก็เหลือเวลาแค่6ชั่วโมงในการช่วยเหลือตัวประกันทั้งคู่ก็นั่งแท็กซี่กลับมาที่บ้านไมค์ก็ส่งข้อความมาหาวสันเขาถามเรื่องความคืบหน้าคดีที่เวตตี้ขโมยแผ่นขีปนาวุธโฮมก็เหมือนเดิมเขาไม่สนใจแต่วสันเขาคิดว่านี่มันงานระดับชาติเลยนะโฮมจะทำเป็นนิ่งเฉยไม่ได้โฮมก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวส่งมือดีไปจัดการเรื่องนี้เองวสันก็มันต้องอย่างนี้แล้วใครล่ะมือดีที่ว่าสุดท้ายก็เป็นวสันเองที่โฮมส่งไปวสันเขาก็บอกกับไมค์ว่าเนี่ยโฮมมันส่งเขามาสืบเรื่องคดีไมค์ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อว่าตอนนี้โฮมมันยอมช่วยจริงๆแล้วเหรอวสันก็แก้ตัวแทนไม่ต้องกลัวเลยคุณไมค์ตอนนี้โฮมพยายามช่วยเต็มที่เลยวสันก็ถามข้อมูลเรื่องคนที่ตายคนที่ชื่อเวตตี้ไมค์บอกว่าไอ้คนที่ตายเนี่ยอายุ27ทำงานเป็นเสมียนที่ MI6 จากการเช็คประวัติก่อนเข้าทำงานก็ผ่านเขาไม่เคยเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนผู้ก่อการร้ายส่วนคู่มั่นของเวตตี้เห็นเขาครั้งสุดท้ายตอน 4:00 นของเมื่อวานแล้วหลังจากนั้นเวตตี้ก็ออกไปเจอกับใครบางคนจากนั้นไม่นานก็เจอเป็นศพที่ข้างรางรถไฟพวกเราเช็คจากระบบแล้วเวตตี้เขามีตั๋วรถไฟแต่ว่าก็ยังไม่ได้ใช้พอลองค้นดูที่ตัวของเวตตี้ก็ไม่มีตั๋วรถไฟอีกสรุปคือเขาไม่ได้ขึ้นรถไฟไปแน่นอนคำถามก็คือเวตตี้ไปนอนตายที่นั่นได้ยังไงโฮมเนี่ยน่าจะให้คำตอบได้วสันก็บอกว่ามันแน่นอนอยู่แล้วตอนนี้โฮมกำลังสืบเลยกำลังไปได้สวยด้วยแล้วตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก3ชั่วโมงก่อนที่ระเบิดจะทำงานตอนนี้โฮมเขาก็เจอแล้วมันเป็นยาพิษสาเหตุที่คาวตายก็คือยาพิษนี่มีชื่อว่าโบทูไลนัมโฮมก็ถามว่าจำเรื่องที่คาวเป็นผิวหนังอักเสบได้หรือเปล่าถ้าเอายาพิษนี้ใส่ในยาที่คาวใช้ทาผิวพอเขาใช้ยานั้นทาผิวปุ๊บ2ชั่วโมงต่อมาเขาเดินทางมาถึงลอนดอนพิษนั้นออกฤทธิ์กล้ามเนื้อก็เป็นอัมพาตและเขาก็จมน้ำตายวสันก็เลยถามว่าแล้วทำไมตอนชันสูตรทำไมไม่เจอพิษล่ะโฮมบอกว่าแล้วตอนนั้นมันมีใครสนใจคดีนี้ที่ไหนแต่ว่ามันยังมีร่องรอยตกค้างบนรองเท้าพอตรวจสอบก็เจอจนได้เพราะว่าคาทายาอันนี้แถวเท้าของเขาด้วยเพราะงั้นคนร้ายก็เลยเอารองเท้าของเขาไปทิ้งพอโฮมไขคดีได้เขาก็เขียนข้อมูลลงบนบล็อกที่มือระเบิดอ่านตัวประกันก็โทรมาอ่านคำที่มือระเบิดสั่งให้อ่านบอกว่าโฮมเนี่ยเก่งมากทีนี้ก็ไปช่วยผู้หญิงคนนี้ได้แล้วโฮมก็ถามที่อยู่จากเธอจากนั้นไม่นานมันก็มีหน่วยกู้ระเบิดเข้าไปจัดการแล้วจากที่สารวัตรสอบสวนผู้หญิงคนนี้คนที่โดนระเบิดมัดไว้ที่ตัวเธอก็บอกว่ามันมีผู้ชาย2คนสวมหน้ากากบังคับให้เธอขับรถไปที่ลานจอดรถแล้วก็ผูกระเบิดที่สามารถระเบิดบ้านในทั้งหลังไว้กับเธอ
จากนั้นก็ให้โทรมาหาโฮมแล้วก็อ่านข้อความบนเพจเจอร์อันนี้ถ้าอ่านนอกบทแม้แต่คำเดียวเธอก็จะโดนมือปืนที่ซุ่มอยู่ยิงทันทีหรือถ้าโฮมไขคดีไม่ได้ระเบิดมันก็จะทำงานเหมือนกันมันก็มีข้อความเสียงส่งมาหาโฮมอีกรอบนึงรอบนี้เป็นเสียงตุ๊ดๆดัง4ครั้งเหมือนว่าจะเป็นการผ่านด่านทดสอบแรกไปได้การเตือนก็เลยเหลือแค่4ครั้งมือระเบิดก็ส่งรูปรถมาให้ซึ่งน่าจะเป็นปริศนาที่2มันก็มีคนโทรมาหาโฮมอีกแล้วแล้วก็เหมือนเดิมเลยมือระเบิดให้คนอื่นพูดแทนผู้ชายคนนี้อ่านข้อความที่มือระเบิดพิมพ์มาว่าทีนี้มีเวลาให้8ชั่วโมงในการแก้ปริศนาอันใหม่แล้วก็ไม่นานสารวัตรเขาก็เจอที่อยู่ของรถแล้วเลยเดินไปเรียกโฮมให้ไปดูสถานที่เกิดเหตุกันรถที่มือระเบิดส่งมาให้ก็คือรถเช่าคนเช่ามีชื่อว่าเอียนทำงานอยู่ในธนาคารเขาก็บอกกับเมียว่าจะไปทำงานแต่ว่าก็ไปไม่ถึงโฮมก็ลองเช็คดูในรถก็เจอคราบเลือดอยู่ในรถสารวัตรเขาดูผลตรวจแล้วคราบเลือดเนี่ยเป็นคราบเลือดของเอียนแน่นอนแต่ว่าศพอยู่ไหนไม่รู้โฮมก็เลยเดินไปคุยกับเมียของเอียนกำลังร้องไห้เสียใจที่ผัวน่าจะตายไปแล้วเธอก็ไม่ค่อยอยากคุยกับใครเพราะว่าตำรวจคุยกับเธอไปแล้วทั้ง2คนโฮมก็เลยแนะนำตัวว่าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนเก่าของเอียนแล้วตอนนี้ผมก็เสียใจมากเลยเอียนเนี่ยเป็นคนล่าเริงไม่น่าเลยเธอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนะสามีฉันเป็นโรคซึมเศร้ามาหลายเดือนแล้วพวกมึงเป็นใครเนี่ยโฮมก็เอาแล้วไงเขาก็ยังแถไปต่อเออแปลกเนาะทำไมเอียนถึงเช่ารถหน้าแปลกมากเลยเมียของเอียนก็บอกว่าไม่เห็นแปลกเขาก็แค่ลืมต่อภาษีแค่นั้นเองโฮมก็เออใช่เลยนั่นแหละเอียนเขาขี้ลืมเป็นประจำเมียของเอียนก็บอกว่าไม่ใช่สักหน่อยโฮมเขาก็เริ่มจับได้เขาบอกว่าไม่ใช่อะไรพูดแบบนี้มันน่าสนใจนะแล้วโฮมก็รีบเดินออกมาวสันก็ถามว่านี่ทำไมนายต้องไปหลอกเมียของเอียนด้วยโฮมบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ชอบพูดอะไรตรงๆอยู่แล้วแล้วเราทุกคนก็ชอบแย้งเรื่องไหนที่มันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเมียของเอียนเนี่ยก็พูดถึงสามีของเธอเหมือนว่าสามีของเธอตายไปแล้วไม่ค้านอะไรเลยด้วยซ้ำทั้งที่พวกเราเนี่ยยังไม่เจอศพเลยวสันก็ถามว่านี่โฮมคิดว่าเมียของเอียนเป็นคนฆ่าผัวตัวเองเหรอโฮมบอกว่าไม่ใช่เธอหรอกเพราะฉะนั้นเราจะไปที่เต็นท์รถที่เอียนเช่ารถกันแล้วตอนนี้ก็เหลือเวลาแค่6ชั่วโมงทั้งคู่ก็มาถึงที่เช่ารถเจ้าของเต็นท์รถมีชื่อว่าเจนัทเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรของเอียนหรอกเอียนก็แค่เดินเข้ามาเช่ารถแล้วก็ขับรถออกไปก็แค่นั้นโฮมเขาก็เลยถามว่าวันหยุดเนี่ยสนุกไหมคุณไปเที่ยวไม่ใช่หรือเปล่าเจนัทบอกว่าเขาไม่ได้ไปเที่ยวแค่นอนอาบแดดอยู่บ้านเฉยๆโฮมก็อ๋องั้นขอแลกเหรียญเศษหน่อยจะเอาไปหยอดตู้ซื้อบุหรี่เจ้าของเต็นท์ก็ได้เลยแล้วเขาก็หยิบกระเป๋าตังค์ขึ้นมาดูแต่ว่าไม่มีเหรียญโฮมก็เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไรแล้วก็ขอตัวก่อนวสันก็เลยถามว่านี่นายไปขอเศษเหรียญเขาทำไมของฉันก็มีโฮมเขาแค่อยากเห็นกระเป๋าตังค์เฉยๆไอ้เจนัทเจ้าของเต็นท์รถเนี่ยมันเป็นคนโกหกวสันก็ทำหน้าแบบมึงรู้ได้ไงโฮมเขากลับมาวิเคราะห์เรื่องของเอียนที่แลบต่อแล้วเหยื่อที่ถูกมือระเบิดจับไว้เขาก็โทรมาหาโฮมอีกรอบนึงโทรมาบอกใบให้ว่าเงื่อนงำอยู่ในชื่อเจนัทที่มาบ้าให้ก็เพราะว่าแก้เบื่อก็แค่นั้นพอวางสายไปโฮมก็เริ่มวิเคราะห์ต่อจนเขาเริ่มรู้อะไรบางอย่างตอนนี้สารวัตรโฮมแล้วก็วสันมาดูที่รถที่เอียนเช่าอีกรอบนึงโฮมก็ถามว่าเลือดที่อยู่ในรถเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่สารวัตรบอกว่าประมาณครึ่งลิตรได้โฮมบอกว่าไม่ใช่มันคือครึ่งลิตรเลยแล้วนั่นแหละก็คือจุดผิดพลาดอย่างนึงเลือดที่อยู่ในรถเนี่ยมันเป็นเลือดของเอียนแน่นอนแต่ว่าเป็นเลือดที่ถูกแช่แข็งมาที่จะพูดก็คือเอียนถ่ายเลือดครึ่งลิตรออกจากตัวแล้วก็ให้ใครสักคนเอามาสาดใส่ในรถหลายคนที่ทำก็คือเจนัทเจ้าของเต็นท์รถไอ้พวกนี้มันมีให้บริการพิเศษเช่นพวกที่หนีหนี้หนีเมียหรืออะไรก็ช่างส่วนของเอียนเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องเงินเขาเป็นนายธนาคารแต่ว่าหาทางออกไม่เจอแต่ว่าถ้าเขาหายไปแล้วก็มีคนมาเจอรถที่เขาเช่าจอดทิ้งไว้แถมเจอเลือดอยู่ในรถอีกเป็นใครก็คงคิดว่าเขาตายแล้ววสันก็เลยถามว่าแล้วเอียนไปไหนล่ะโฮมบอกว่าไปโคลัมเบียไงเพราะว่าเจนัทมีแบงค์ของประเทศโคลัมเบียอยู่ในกระเป๋าตังค์แต่ว่าเจนัทกลับบอกว่าไม่ได้ไปต่างประเทศแต่โฮมเห็นรอยแดดเผาชัดเจนซึ่งแน่นอนมันไม่มีใครใส่เสื้อตอนอาบแดดแถมตรงแขนเขาก็เกาแทบจะตลอดเวลาสาเหตุการคันน่าจะมาจากการเลือดออกจากการฉีดวัคซีนสรุปก็คือเขาไปส่งเอียนไปมีชีวิตใหม่ที่โคลัมเบียส่วนเมียของเอียนก็ไปรับเงินประกันชีวิตไปแบ่งกับเจนัทผมก็ให้สาวัตรลองไปรวบรวมข้อมูลดูเดี๋ยวก็จะเจอความจริงเองทีนี้คดีนี้ก็จบแล้วพอโฮมไขคดีได้เขาก็เอาไปเขียนลงเว็บเพื่อให้มือระเบิดเห็นทันทีที่ลงเว็บมันก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาตัวประกันโทรมาบอกว่าให้มารับตัวเขาได้เลยมันปล่อยตัวเขาแล้วแล้วไม่นานตำรวจก็เข้าไปช่วยตัวประกันทั้งคู่ก็มากินข้าวนั่งพักกันสักหน่อยตั้งแต่บ้านโดนระเบิดนี่ยังไม่ได้พักเลยวสันคิดว่าไอ้มือระเบิดเนี่ยมันกำลังเล่นเกมกับเราอยู่ใช่ไหมไอ้คนนี้มันใช่มอริอาร์ตี้หรือเปล่าโฮมก็ไม่ค่อยแน่ใจแล้วมันก็มีข้อความส่งมาหาโฮมอีกแล้วรอบนี้เป็นข้อความเสียงตุ๊ดๆๆ3ครั้งแล้วก็ส่งมาพร้อมกับรูปนึงโฮมเขาไม่รู้จักไอ้คนนี้มันเป็นใครวะเนี่ยแต่ว่าคนนี้วสันรู้จักคนนี้เธอเป็นดาราแล้วเขาก็เปิดทีวีให้ดูคนนี้แหละที่มือระเบิดส่งรูปมาจากนั้นมันก็มีคนโทรมาหาโฮมเหมือนเดิมรอบนี้เป็นผู้หญิงแก่ที่ถูกจับมัดติดกับระเบิดไว้เธอก็บอกว่ารอบนี้มันแค่คดีขำๆให้เวลาสืบหาคดี12ชั่วโมงตอนนี้ข่าวมันก็ประกาศว่ามีการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของคอนนี่พินเป็นพิธีกรรายการชื่อดังที่จะพาคนไปศัลยกรรมพบว่าเสียชีวิตเมื่อ2วันก่อนแล้วคนที่เจอศพก็คือน้องชายที่อยู่บ้านเดียวกันโฮมก็ลองมาดูศพของเธอจากการสอบปากคำของคนงานของผู้ตายเขาบอกว่าเธอโดนตะปูตำที่มือในสวนหย่อมมันก็เลยติดเชื้อบาดทะยักโฮมคิดว่ามันไม่น่าจะมีแค่นี้นะไม่งั้นไอ้มือระเบิดคงไม่ให้เราทำคดีนี้แน่นอนโฮมก็เริ่มสังเกตที่ศพดูรอยแผลที่บอกว่าโดนตะปูทิ่มถ้ามันเป็นแผลบาดทะยักจริงแผลมันจะต้องลึกกว่านี้
ี้แล้วแผลมันก็ต้องสกปรกมากกว่านี้แต่ว่านี่แผลตื้นแถมแผลสะอาดอีกหมอสันบอกว่าถ้าแผลติดเชื้อเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณ 8-10 วันแต่ว่ารอยแผลมันยังใหม่อยู่แสดงว่าเธอน่าจะตายก่อนที่จะมีรอยแผลนี้แต่เรื่องที่เธอติดเชื้อบาดทะยักมันก็เป็นเรื่องจริงแล้วเชื้ออันนี้มันเข้าไปในร่างกายเธอได้ยังไงผมเขาก็เลยส่งวสันไปสืบข้อมูลของคอนนี่พินสารวัตรเขาก็ถามเรื่องนึงว่าไอ้มือระเบิดเนี่ยมันทำเรื่องนี้ทำไมมีคนโดนจับผูกไว้กับระเบิดแล้วก็รอให้โฮมไขคดีเนี่ยนะมันจะทำเพื่ออะไรโฮมเขาก็ยิ้มไอ้คนนั้นมันก็แค่อยากสนุกไงแล้วตอนนี้ก็เหลือเวลาแค่8ชั่วโมงโฮมเขาพยายามหาความเชื่อมโยงของคดีทั้งหมดกับมือระเบิดว่ามันคืออะไรคดีแรกคนตายชื่อคาร์พาวเวอร์ถูกฆ่าเมื่อ20ปีก่อนไอ้มือระเบิดเนี่ยยอมรับเองว่ารู้จักกับคนตายที่โดนฆ่าเพราะว่ามือระเบิดไม่ชอบขี้หน้าและซองจดหมายที่ส่งมามันก็มาจากเช็กตัวประกันคนแรกมาจากคอนวอลส่วนคนที่2มาจากลอนดอนส่วนคนที่3น่าจะมาจากยอร์กอันนี้ฟังจากสำเนียงเอาทุกอย่างมันกระจายมั่วไปหมดมันทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่ออวดว่ามันเก่งอย่างนี้เหรอแล้วก็มีสายจากตัวประกันโทรมาหาอีกตัวประกันก็บอกว่ากำลังคิดอยู่ใช่ไหมว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงแล้วตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก3ชั่วโมงเท่านั้นที่โทรมาก็แค่โทรมากดดันเฉยๆโฮมเขาก็เริ่มคิดต่อทางวสันตอนนี้ก็มาสืบข้อมูลที่บ้านของคอนนี่พินเขาก็อ้างตัวเองว่าเขาเป็นนักข่าวน้องชายของเธอเนี่ยก็ยอมให้ข้อมูลเต็มที่ส่วนโฮมก็กำลังหาข้อมูลเพิ่มเติมของคอนนี่พินก็ดูจากรายการที่เธอเคยออกกับน้องชายวสันเขาก็เริ่มรู้อะไรบางอย่างเขาก็เลยโทรหาโฮมให้มาที่นี่โฮมที่มาเขาก็ปลอมตัวเป็นช่างภาพแล้วก็เจอกับแมววสันก็บอกว่าให้ถ่ายรูปคู่กับแมวหน่อยพอมันมีแฟลชวสันก็ลองจับที่เล็บของแมวมาดมพอได้ข้อมูลครบแล้วทั้งโฮมทั้งวสันก็รีบขอตัวกลับก่อนพอออกมาได้วสันเขาก็ดีใจนี่เป็นครั้งแรกที่เขาไขคดีได้ด้วยตัวเองเพราะว่าวสันคิดว่าไอ้เชื้อบาดทะยักที่ฆ่าคอนนี่พินมันมาจากแมวโฮมก็บอกว่าไม่ใช่แมวหรอกที่ทำให้เธอตายวสันก็เถียงว่าจะไม่ใช่ได้ไงเขาได้กินยาฆ่าเชื้อจากเท้าของแมวแรงมากน้องชายของเธอต้องเคลือบเชื้อบาดทะยักไว้ที่เล็บแมวและไอ้แมวตัวนั้นก็เพิ่งเข้ามาอยู่มันต้องไม่คุ้นกับเธอแน่นอนมันก็เลยข่วนเธอและที่ศพมันก็มีรอยแผลแมวข่วนด้วยโฮมก็บอกว่าไม่ใช่ไอ้วิธีการฆ่าแบบนั้นมันไม่แน่นอนเขาบอกว่าไอ้คนที่ฆ่าเนี่ยมันฆ่าเพราะว่าต้องการแก้แค้นวสันไม่เข้าใจว่าใครจะแก้แค้นใครโฮมก็เลยบอกว่าน้องชายของเธอไงน้องชายของเธอเนี่ยถูกเอามาออกรายการแล้วก็เอามาเป็นตัวตลกทั้งคู่ก็ทะเลาะกันแรงมากข่าววงในก็บอกมาเคยมีข่าวที่ว่าทั้งคู่จะตัดพี่ตัดน้องกันวสันก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนแล้วไอ้เรื่องยาฆ่าเชื้อที่เท้าแมวนี่จะอธิบายยังไงโฮมบอกว่าไอ้คนที่ชื่อลาอูนที่เป็นเด็กรับใช้เขาทำความสะอาดบ้านดีมากแค่เดินเข้าไปหน้าบ้านก็รู้แล้วว่าไอ้คนนี้มันเช็ดทุกซอกทุกมุมจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้แมวไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้ก็เหลือเวลาแค่1ชั่วโมงโฮมกลับมาที่สถานีตำรวจให้ตำรวจชันสูตรศพรอบ2เขาบอกว่าเด็กรับใช้ของน้องชายเธอเป็นคนฆ่าแล้วไอ้น้องชายก็มีส่วนรู้เห็นด้วยส่วนบาดทะยักเนี่ยไม่ใช่สาเหตุการตายแต่ว่าเป็นพิษโวลูไลนัมพิษแบบเดียวกับที่ใช้กับคาร์พาวเวอร์เลยส่วนวิธีการฆ่าก็คือฉีดโบท็อกคอนนี่พินชอบฉีดโบท็อกเอามากๆพิษมันก็อยู่ในนั้นแหละโฮมเช็คประวัติการซื้อโบท็อกมาแล้วที่เหลือสารวัตรลองไปสืบดูได้เลยวสันเขาก็คาใจว่าโฮมเนี่ยรู้ว่าเธอตายเพราะสาเหตุนี้นานแค่ไหนแล้วโฮมบอกว่ารู้ตั้งแต่แรกที่เห็นศพเลยวสันก็เอ้าแล้วทำไมไม่รีบช่วยตัวประกันตั้งแต่แรกปล่อยให้ตัวประกันรอนานทำไมโฮมบอกว่าเพราะว่าไอ้มือระเบิดเนี่ยมันให้เวลาเรา12ชั่วโมงแล้วโฮมก็รู้อยู่แล้วว่าเขาช่วยตัวประกันได้แน่นอนถ้ารีบช่วยตัวประกันมันก็ไม่มีเวลาสืบเรื่องมือระเบิดต่อดิตอนนี้พวกเราต้องหาทางเอาคืนกันบ้างแล้วก็เหมือนเดิมเวลาที่โฮมไขคดีได้เขาก็เขียนโพสต์ลงบนเว็บเพื่อที่จะบอกให้มือระเบิดรู้จากนั้นไม่นานตัวประกันก็โทรมาบอกว่าให้ช่วยเธอด้วยแต่ว่ารอบนี้ตัวประกันดันพูดนอกบทเธอบอกว่าเสียงของมือระเบิดเนี่ยเป็นเสียงที่นุ่มนวลโฮมก็รีบห้ามว่าอย่าพูดแต่ก็ไม่ทันแล้วเขาได้ยินเสียงระเบิดสุดท้ายตัวประกันคนนี้ไม่รอดข่าวก็ออกไปทั่วว่ามีคนตายเพิ่มอีก12คนสักพักฆาตกรมันก็ส่งข้อความมาอีกรอบนึงรอบนี้เป็นวิวของแม่น้ำโฮมก็ลองเช็คดูว่ามีคดีอะไรเกิดขึ้นแถวแม่น้ำหรือเปล่าแต่ว่าเช็คยังไงก็เช็คไม่เจอโฮมก็เลยโทรหาสารวัตรให้ช่วยตามหาให้หน่อยว่าเจออะไรบ้างแถวแม่น้ำแต่ว่ารอบนี้แปลกไปจากเดิมคือไม่มีตัวประกันโทรมาหาเลยแต่พวกเราก็ต้องคิดว่ามันอาจจะมีตัวประกันอยู่ก็ได้โฮมเขาก็เริ่มเช็คดูที่ศพวสันเองก็ลองมาเช็คที่สภาพศพคนนี้ตายไปประมาณ24ชั่วโมงไม่ใช่จากการจมน้ำสาเหตุการตายมาจากการขาดอากาศหายใจตายเพราะว่าในปอดมีน้ำไม่เยอะส่วนโฮมเองก็เริ่มค้นหาข้อมูลเหมือนกันพอเจอข้อมูลโฮมบอกว่าศพนี้มีความเกี่ยวข้องกับภาพวาดวอร์เมียเราต้องชันสูตรศพสารวัตรก็เบรกก่อนภาพวาดมาเกี่ยวอะไรด้วยโฮมบอกว่านี่ไม่เห็นโปสเตอร์หรือไงเรื่องดังจะตายไอ้ภาพวาดวอร์เมียเนี่ยทุกคนเชื่อว่าโดนทำลายไปเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วแต่ว่าไม่นานมานี้มันก็โผล่มาถูกตั้งราคาไว้ตั้ง30ล้านปอนด์สารวัตรก็โอเคแล้วทีนี้มันเกี่ยวอะไรกับศพโฮมบอกว่าเกี่ยวทั้งหมดแหละเขาก็ถามว่าเคยได้ยินเรื่องโกเลมไหมที่ว่ามันเป็นนิทานแต่ว่ามันก็เป็นชื่อของนักฆ่าด้วยไอ้โกเลมเนี่ยคือฉายาชื่อจริงของนักฆ่ามีชื่อว่าออสการ์เป็นหนึ่งในนักฆ่าที่อันตรายที่สุดในโลกแล้วรูปแบบการตายของศพมันเป็นสัญลักษณ์การฆ่าของโกเลมเขาจะฆ่าด้วยการบีบคอคนให้ตายด้วยมือเปล่าลองมาดูที่ศพดูจากเสื้อกับกางเกงของศพมันเป็นทางการมากแต่ว่าก็มีราคาถูกน่าจะเป็นการแต่งตัวไปทำงานแต่ว่างานอะไรล่ะตรงนี้มีขอเกี่ยวเอาไว้ห้อยวิทยุสื่อสารซึ่งน่าจะเป็นรปภสาเหตุที่รู้ว่าเป็นรปภก็คือดูจากตูดเนี่ยมีความปวกเปียกเพราะว่าคงนั่งเยอะแต่ว่าเส้นเลือดที่ขาบอกว่าเขาเดินเยอะสรุปผู้ชายคนนี้ทั้งนั่งเยอะแล้วก็เดินเยอะอาชีพร
ปภ.มันเข้าเขาที่สุดส่วนนาฬิกาของเขาดูจากเวลาการตั้งปลุกมันก็แปลว่าผู้ชายคนนี้ทำงานกะดึกประจำสารวัตรก็ถามว่าใช่เหรอเขาอาจจะตั้งเวลาปลุกก่อนตายก็ได้ผมยืนยันบอกว่าไม่ใช่ปุ่มมันยังแข็งอยู่เขาไม่ค่อยปรับนาฬิกาแสดงว่านี่คือเวลาตื่นของเขาประจำดูตรงที่เสื้อมันก็มีป้ายบางอย่างถูกดึงออกป้ายตรงนี้มันสามารถบอกได้ว่าคนตายเนี่ยอาจจะทำงานที่ที่เรารู้จักอาจจะเป็นสถาบันอะไรสักแห่งแล้วก็เจออันนี้ในกระเป๋ากางเกงเป็นตั๋วแสดงว่าผู้ชายคนนี้ไม่ทำงานที่หอศิลป์ก็เป็นพิพิธภัณฑ์พอลองค้นหาข้อมูลดูที่หอศิลป์ฮิตแมนมีการแจ้งความว่าพนักงานของเขาหายไปคนนึงแล้วคืนนี้หอศิลป์ก็จะเปิดตัวผลงานชิ้นเอกภาพวาดวอลเมียร์ที่ถูกคนพบอีกครั้งนึงแต่ว่าทำไมมีคนจ้างโกเลมไปฆ่าลปภ.ธรรมดาคนนึงแสดงว่าผู้ตายรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับรูปภาพอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้เจ้าของหอศิลป์อดได้เงิน30ล้านปอนด์ก็เลยสรุปว่าภาพวอลเมียร์ที่จะเปิดตัวมันเป็นของปลอมมอวัสันก็โอ้โหอย่างเก่งทีนี้เราต้องตามหาตัวโกเลมเราจะไปแวะที่สะพานกันก่อนวสันก็เอาทำไมไม่ไปที่หอศิลป์นะฮุมก็บอกว่าเอานะฮุมเขาแวะเอาเงินกับข้อความใส่กระดาษเอาไปให้คนไร้บ้านเพื่อเป็นการจ้างให้คนไร้บ้านหาข้อมูลให้ทีนี้เราก็ตรงไปที่หอศิลป์กันต่อแต่ว่าฮุมก็ให้วสันไปสืบข้อมูลของยามส่วนเขาจะแยกไปที่หอศิลป์เองวสันก็มาถึงที่บ้านของรปภ.คนที่ตายเขาก็ถามข้อมูลไปเรื่อยๆก็รู้แต่ว่ารปภ.คนนี้ชอบดูดาวมากสักพักไมค์เขาก็ส่งข้อความมาหาวสันอีกถามเรื่องของคดีเวตตี้ว่าสืบไปถึงไหนแล้วทางโฮมเองตอนนี้ก็ปลอมตัวเป็นรปภ.เจ้าของหอศิลป์เนี่ยก็คิดว่าโฮมเป็นพนักงานก็เลยไล่ให้เขาไปทำงานโฮมก็หันมาบอกว่านี่คุณไม่รู้อะไรเลยหรือไงว่าภาพอันนี้มันเป็นของปลอมแล้วรปภ.คนนั้นก็รู้ว่าภาพนี้เป็นของปลอมก็เลยมีใครบางคนส่งโกเลมไปฆ่าเขาเธอก็เถียงว่าภาพนี้มันเป็นภาพของจริงจะมาเพ้อเจ้ออะไรโฮมบอกว่านี่แวะมาเตือนเฉยๆแล้วก็ขอตัวกลับก่อนแต่ว่าก่อนจะไปเขาก็แนะนำตัวว่าเขาได้ชื่อเชอร์ล็อกโฮมทั้งวสันตอนนี้ก็มาตามสืบเรื่องที่ไมค์คอฟขอให้โฮมช่วยเขามาหาคู่มั่นของเวตตี้เธอก็เล่าว่าคืนนี้เวตตี้ตายตอนแรกเราทั้งสองคนก็นั่งดูหนังกันอยู่แล้วจากนั้นเขาก็ออกไปด้านนอกเพื่อไปเจอใครบางคนแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาออกไปเจอใครพอถามเสร็จเขาก็กลับแต่ว่าก่อนกลับเขาก็เจอกับโจเป็นพี่ชายของคู่มั่นเวตตี้โจก็เหมือนจะไม่ค่อยพอใจที่พวกตำรวจเนี่ยไม่ทำอะไรกันเลยตอนนี้โฮมเขาก็เดินมาหาคนไร้บ้านที่โฮมให้ช่วยสืบข้อมูลให้แล้วก็ได้สิ่งที่เขาต้องการมาแล้วโฮมกับวสันก็มาตามที่ที่คนไร้บ้านบอกวสันเขาก็คาใจบอกให้โฮมเนี่ยช่วยอธิบายเรื่องไอ้คนไร้บ้านให้หน่อยว่าทำไมไปขอข้อมูลกับเธอโฮมบอกว่าพวกนั้นเนี่ยรู้ทุกซอกทุกมุมของเมืองทั้งคู่ลงมาที่ท่อน้ำในเมืองก็เจอพวกคนไร้บ้านอยู่กันเต็มแล้วที่พวกเขาตามหาอยู่ก็คือโกเลมแล้วก็ได้เจอกับคนที่คิดว่าน่าจะใช่ที่โกเลมมันมาแอบอยู่ตรงท่อระบายน้ำก็เพราะว่าจะได้ไม่มีใครสังเกตเห็นเพราะว่าหน้าตาของโกเลมเนี่ยมันเด่นมากถ้าอยู่บนพื้นเดี๋ยวมันจะเป็นจุดเด่นแต่ว่าโกเลมมันก็รู้ตัวมันก็วิ่งหนีแล้วก็วิ่งหนีขึ้นรถไปแต่ว่าสันเขาพอจะเดาออกว่าโกเลมมันจะไปที่ไหนเขาบอกว่ารปภ.ได้รับข้อความจากศาสตราจารย์ที่มีชื่อว่าแคนตอนนี้เราต้องไปตามหาเขาด่วนเลยทางศาสตราจารย์แคนเธอกำลังเตรียมงานเอาไว้โชว์สลับดูดาวโกเลมมันก็บุกมาฆ่าศาสตราจารย์ทางโฮมกับวสันก็มาถึงกันพอดีโกเลมก็เลยหันมาฆ่าทั้งคู่แทนแต่ก็ไม่มีใครสู้โกเลมได้สักคนสุดท้ายโกเลมมันก็หนีไปได้อยู่ดีโฮมก็พาสารวัตรมาติดต่อกับเจ้าของหอศิลป์แล้วก็ส่งข้อความไปบอกมือระเบิดว่าภาพนี้มันเป็นของปลอมรปภ.ถึงได้โดนฆ่าไงแต่ก็เงียบโฮมเขาก็เลยบอกว่าขอเวลาพิสูจน์หน่อยละกันว่าภาพนี้มันเป็นของปลอมได้ยังไงแล้วมันก็มีเสียงเด็กนับถอยหลัง10 9 8 7มือระเบิดให้เวลาโฮมแค่10วิเพื่อที่จะบอกให้ได้ว่าภาพนี้มันปลอมยังไงโฮมก็เอาแล้วทีนี้จะพิสูจน์ยังไงเขาก็รีบมองไปที่รูปภาพโฮมพยายามคิดว่ารปภ.คนนั้นมันรู้ได้ไงยังไงเขาก็ต้องคิดตามไม่ทันพอวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาโฮมก็คิดออกแล้วเขาบอกว่าแวนบิวเลซูเปอร์โนวาสรุปเด็กคนนั้นก็รอดโฮมก็บอกให้สารวัตรไปรับตัวเด็กคนนั้นได้เลยโฮมก็เลยอธิบายต่อว่าแวนบิวเลซูเปอร์โนวามันเป็นปรากฏการณ์บนท้องฟ้าแค่ในปี1858แต่ภาพวาดที่เป็นของจริงถูกวาดในปี1640ถ้าภาพนี้เป็นของจริงมันจะต้องไม่มีแวนบิวเลนซูเปอร์โนวาแสดงว่าภาพนี้เป็นของปลอมหมอวสันเขาก็ดีใจด้วยแต่ว่าดีใจได้แค่แป๊บเดียวไมค์คอฟก็ส่งข้อความมาหาอีกบอกว่าเริ่มหมดความอดทนแล้ววสันก็ให้เหมือนจะซวยละเจ้าของหอศิลป์เธอก็ต้องยอมรับว่าภาพนี้เป็นภาพของปลอมแล้วที่ทำมาทั้งหมดก็แค่อยากได้เงินเฉยๆเธอไปเจอกับนักวาดภาพคนหนึ่งซึ่งวาดภาพได้เนียนมากหลอกทุกคนได้เกือบหมดยกเว้นโฮมมันก็มีคนคนนึงติดต่อให้เธอทำงานนี้แต่ว่าเธอเนี่ยไม่เคยเจอตัวหรอกโฮมก็ถามว่าไอ้คนนั้นมันชื่ออะไรเธอบอกว่าคนที่เธอติดต่อด้วยชื่อมาริอาตี้แสดงว่าคนที่ชื่อมาริอาตี้มันอยู่เบื้องหลังทุกคดีเลยตอนนี้วสันก็มาสืบคดีที่ไมค์คอฟสั่งต่อเขาก็มาดูที่เกิดเหตุเขาก็ถามกับพนักงานว่าทำไมรางรถไฟมันไม่มีเลือดเลยล่ะพนักงานบอกว่าเลือดมันน้อยเขาก็เช็ดออกมาแล้วหมอวสันไม่เข้าใจโดนรถไฟเหยียบหัวแบะทำไมเลือดมันออกมาน้อยได้ไงสักพักรางรถไฟมันก็มีการสับรางวสันเขาก็เริ่มคิดออกแล้วว่าเวตตี้เขามาที่นี่ได้ไงทั้งที่ไม่มีตั๋วรถไฟก็ขึ้นรถไฟมาได้โฮมก็เดินเข้ามาบอกว่ากล่าวไว้แล้วว่าวสันต้องคิดออกเพราะว่าเวตตี้ไม่ได้โดนฆ่าตรงนี้ก็เลยไม่มีเลือดโฮมบอกว่า
วัตสันเนี่ยคงไม่คิดจริงๆใช่ไหมว่าเขาจะยอมทิ้งคดีแบบนี้เพียงเพื่อจะแกล้งไมค์ครอฟแค่นั้นตอนนี้เราต้องไปอีกที่หนึ่งกันผมบอกว่าไอ้แผนป้องกันขีปนาวุธเนี่ยยังไม่ออกนอกประเทศหรอกไม่งั้นคนของไมค์ครอฟคงได้ข่าวแล้วมันก็แปลว่าใครก็ตามที่ขโมยการ์ดอันนั้นไปเขายังขายไม่ได้หรือไม่ก็ไม่รู้ว่าต้องทำไงกับการ์ดอันนั้นแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่าคือคนร้ายเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงกับการ์ดอันนั้นผมก็พาวัตสันมางัดบ้านหลังนึงแล้วบ้านหลังนี้ก็เป็นแฟตของโจพี่ชายคู่มั่นของเวตตี้เขาเนี่ยเป็นคนขโมยการ์ดไปแล้วก็เป็นคนฆ่าน้องเขยของตัวเองผมลองส่องดูที่ขอบหน้าต่างก็เจอรอยเลือดโจก็กลับมาพอดีวัตสันก็เลยถามว่านี่ไปฆ่าเวตตี้ทำไมเขาก็เลยสารภาพทั้งหมดบอกว่าเขาเนี่ยเริ่มขายยาแล้วก็ดันไปติดหนี้พวกโหดมากพวกนึงแล้วมีอยู่คืนนึงเขาไปฉลองกับเวตตี้พอเวตตี้เมาเขาก็เริ่มพูดมากเรื่องของงานของเขาแล้วก็เรื่องแผนขีปนาวุธด้วยแต่ปกติแล้วเนี่ยเวตตี้จะเป็นคนระวังตัวมากๆพอโจได้ยินสิ่งที่เวตตี้เล่าเขาก็เลยคิดว่าอันนี้มันน่าจะขายได้แพงเขาก็เลยขโมยมาพอเช้ามาเวตตี้เขาก็รู้ตัวและเราทั้งคู่ก็ทะเลาะกันแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจผลักเวตตี้ให้ตกลงบันไดพอจะช่วยก็ช่วยไม่ทันแล้วแต่ด้วยความที่ไม่รู้จะทำยังไงดีเขาก็มานั่งคิดแต่พอได้ยินเสียงรถไฟเขาก็คิดออกก็เลยลากศพของเวตตี้ขึ้นไปหลังคารถไฟเพื่อให้รถไฟพาศพไปที่อื่นแต่ว่ารถไฟดันสับรางศพก็เลยตกลงมาโฮมบอกว่าเขาจะขอการนั่นคืนทีนี้งานรองก็จบลงและเราก็เหลือแต่งานหลักวสันก็คิดว่านี่ยังไม่จบอีกเหรอมือระเบิดเนี่ยมันยังไม่โทรมาเลยนะโฮมบอกว่ายังไม่จบหรอกจำได้ไหมว่าสัญญาณเตือนครั้งแรกมันเตือนตั้ง5ครั้งแต่ว่าที่พวกเราเจอเนี่ยเจอแค่4ครั้งเองมันต้องมีอีกคนนึงที่โดนจับเป็นตัวประกันทั้งคู่ก็กลับมาที่บ้านเพื่อมานั่งพักวสันก็ถามว่านี่เอาการ์ดไปให้ไมค์ครอฟหรือยังโฮมก็บอกอ๋อเอาไปให้แล้วไมค์ครอฟมันกระโดดดีใจตัวลอยเลยวสันก็โอเคเขาเลยบอกว่าจะออกไปหาซาร่าสักหน่อยพอวสันออกไปโฮมก็รีบหยิบโน้ตบุ๊กขึ้นมาพิมพ์เพื่อที่จะนัดเจอกับมือระเบิดพิมพ์ไปบอกว่าตอนนี้เขาเจอแผนขีปนาวุธแล้วแล้วก็ไปนัดเจอกันที่สระน้ำพอโฮมมาถึงเขาก็ยังไม่เจอใครเขาก็เลยตะโกนว่าไอ้ที่แกทำมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อแผนขีปนาวุธใช่ไหมที่สร้างปริศนามาทั้งหมดเพื่อดึงความสนใจเขาจากสิ่งนี้ใช่ไหมแล้ววสันก็เดินออกมาแต่ว่ารอบนี้เป็นวสันเองที่โดนจับไว้เป็นตัวประกันแล้วไอ้คนที่วางแผนทั้งหมดก็เดินออกมามันก็คือเกย์คนที่โฮมเคยเจอเขาแค่แกล้งเป็นเกย์มาหลอกโฮมเฉยๆแล้วโฮมก็ดันเชื่อเขาก็แนะนำตัวว่าเขาในชื่อจิมมาริอาตี้รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอาชญากรแต่ว่าโฮมเนี่ยชอบเข้ามาขวางทางของเขาแล้วที่เขาทำมาทั้งหมดมันก็เป็นแค่การเตือนว่าให้โฮมเนี่ยถอยไปซะโฮมก็อ่ะอันนี้ใช่ไหมที่แกต้องการรีบเอาไปแล้วก็ปล่อยตัวพวกเราไปได้แล้วมาริอาตี้บอกว่าเขาไม่สนของแบบนี้หรอกจะหาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็โยนทิ้งน้ำไปวสันก็เลยรีบกระโดดมารัดคอแต่ว่าปืนกลับหันมาเล็งที่โฮมแทนวสันเขาก็เลยปล่อยมาริอาตี้ไปเขาก็เตือนโฮมว่าอย่ามายุ่งกับเขาอีกเพราะว่าเขายังไม่อยากฆ่าโฮมตอนนี้แล้วนี่ก็แค่การเตือนจากนั้นจิมก็เดินจากไปโฮมก็รีบไปแกะระเบิดออกมาทั้งคู่ก็ดูเหมือนจะรอดแล้วแต่ว่าไอ้มาริอาตี้มันเปลี่ยนใจเขาคิดจะฆ่าโฮมที่นี่เลยโฮมเขาก็เลยเล็งปืนจะไปยิงระเบิดกล่าวว่าให้ตายทั้งคู่แล้วเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนมาถึงตรงนี้แล้วก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยถ้ามีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วถ้าอยากสนับสนุนกันก็โดเนทกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ